พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา10โมงเช้าและพบกันอีกครั้งหนึ่งเวลา2ทุ่มนะครับเช่นเคยครับอยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับมิวอัยดาสนศรีค่ะนำเอาเรื่องราวจากเว็บไซต์ของเรานะคะ www.thaipbspodcast.comมาเล่าแล้วก็พูดคุยให้ได้ติดตามกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนั่นเองค่ะทักทายคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook Thai PBS Fan แล้วก็ Thai PBS Podcast นะครับยังไม่ทันไรมีคุณผู้ชมทักทายเข้ามาแล้วครับพี่หมิวอย่างคุณมนทิรานะครับคุณกฤติกาคุณนาทีนะครับทักทายสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายเราตั้งแต่ยังไม่เริ่มรายการกันเลยนะครับโอ้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะนอกจากเพจหลักของ Thai PBS Fan แล้วนะคะ Thai PBS Podcast ก็ยังออนแอร์อยู่ด้วยเช่นเดียวกันและสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง YouTube ของ Thai PBS Podcast ด้วยค่ะวันนี้มีรายการหลายรายการที่น่าสนใจเลยนะครับอย่างสารคดีพิเศษปลายจวักครับจากละครที่แฟนๆหลายคนติดตามมาสู่สารคดีสื่อเสียงแล้วนะครับวันนี้จะมีตัวอย่างมาให้ติดตามกันนะครับเพราะว่าออนแอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ยังไม่มีโอกาสได้เอามาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะวันนี้เราก็เลยเอามาให้ได้ติดตามกันกับตอนอาหารคือชีวิตแต่จะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันค่ะและต่อด้วยรายการหน้าต่างโลกนะครับจะพาไปติดตามเรื่องราวสถานการณ์โควิด-19 ครับแต่ว่าไปเข้าใกล้สู่สัตว์เลี้ยง อย่างน้องแมวกันบ้างปรากฏว่าที่จีนเขามีการศึกษาพบว่าแมวเนี่ยอาจจะติดโควิดมากถึงร้อยละ15เลยนะครับโอ้ก็มีโอกาสที่จะติดได้ครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะครับและช่วงพอดแคสต์อินเทอร์วิววันนี้ครับจะมาติดตามอีกหนึ่งรายการใหม่ของไทย PBS Podcast นะครับกับไทย PBS World Podcast ครับในซีรีส์ชุดYoung Leaders Podcast นะครับคนรุ่นใหม่เปลี่ยนโลกคุยกับคุณณัฐฐาโกมลวาทินครับผู้อำนวยการศูนย์ไทย PBS World แล้วก็เป็นผู้ประกาศของไทย PBS กันด้วยนะครับพูดถึงเบื้องลึกเบื้องหลังการทำไทย PBS World Podcast ว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับติดตามได้ในช่วง Podcast Interview อีกสักครู่หนึ่งนะครับค่ะแต่ว่าในช่วงแรกนี้ค่ะพาไปติดตามอาหารคือชีวิตกันก่อนเลยดีกว่าพอพูดถึงอาหารพอพูดถึงปลายจวักของไทย PBS เรานี่โอ้โหโอ้โหพูดแค่พูดแล้วก็หิวแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วคุณก็เป็นละครที่พูดถึงอาหารในสมัยโบราณเนาะก็จะได้เห็นกระบวนการกรรมวิธีต่างๆให้เราได้รับชมไปแล้วล่ะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาดูเราจะมาฟังเป็นสารคดีกันดีกว่านะว่าในอาหารแต่ละอย่างแต่ละอันที่ถูกพูดถึงในละครเนี่ยเอามาเป็นสื่อเสียง มีอะไรให้น่าติดตามแล้วก็เจาะลึกลงไปอีกจะพิถีพิถันแบบในภาพที่เราเห็นหรือเปล่าใช่นะคะเราก็ต้องมาติดตามอย่างวันนี้ค่ะเราจะพาไปพูดคุยกับคุณดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์นะคะเป็นนักออกแบบอาหารไทยค่ะคุณจากเดิมทีเนี่ยเขาเป็นพันธารักษ์มาก่อนนะก็ดูแลเรื่องของวัตถุโบราณอะไรต่างๆแบบนี้มานะคะจนมาสู่งานออกแบบอาหารแล้วก็เป็นนักประวัติศาสตร์อาหารด้วย
น่าสนใจตรงที่ว่าทำไมเขาถึงได้หลงไหลในเสน่ห์ของอาหารไทยโบราณโดยเฉพาะอาหารชาววังครับอาหารชาววังเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่กินแล้วให้อิ่มท้องอย่างเดียวนะคุณเป็นอาหารตาด้วยเป็นอาหารตาด้วยถูกต้องนะคะเราจะเห็นว่าอาหารไทยของเราเนี่ยนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังต้องมีความปราณีตงดงา มจะเสิร์ฟแต่ละจานทีนี่แทบไม่อยากจะทานเลยไม่อยากจะกินเลยใช่ไหมคุณเพราะรู้สึกเสียดาย สวยเกินไปกำลังสวยเลยครับใช่ค่ะเราก็เลยรู้สึกแบบนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าอาหารชาววังแต่ละอย่างเนี่ยมีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่าเรื่องราวอะไรที่ซ่อนอยู่นะคะรวมไปถึงการทำหน้าที่ของคุณดวงฤทธิ์ในการทำบันทึกประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาหนึ่งของอดีตเอาไว้ด้วยครับโดยในตอนนี้จะมีการพูดถึงเคล็ดลับเกี่ยวกับอาหารชาววังในสมัยรัชกาลที่5ด้วยครับจะเป็นอย่างไรลองไปฟังกันค่ะคือในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยพระวิมาดาเธอกรมพระสุทาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวรดานะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้คุมห้องพระเครื่องต้นในรัชกาลที่5เป็นหลักเลยในยุคนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ที่วังสุสุนันทาท่านเป็นผู้ดูแลวังสุสุนันทาในนั้นทั้งหมดรวมถึงห้องครัวด้วยและในขณะนั้นเนี่ยก็มีเจ้าดารารัศมีซึ่งท่านก็มาจากเชียงใหม่ท่านก็มาประทับอยู่ในวังสุสุนันทาด้วยเช่นกันพออยู่ได้ระยะนึงหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านสวรรคตเจ้าดาราเนี่ยก็ได้เสด็จกลับไปยังเชียงใหม่นะครับแล้วความสัมพันธ์ของเจ้าดารากับพระวิมาดาเธอเนี่ยก็สนิทสนมกันเจ้าดารารัศมีท่านก็เลยประทานใบเมี่ยงจากเชียงใหม่เป็นใบเมี่ยงเนี่ยก็คือใบชาแก่ที่เขาเอามาหมักด้วยเกลือคนเหนือเนี่ยเขาจะใช้ใบเมี่ยงเนี่ยกินกับถั่วลิสงน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็มะพร้าวคั่วเล็กน้อยแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแล้วก็ห่อด้วยใบเมี่ยงเนี่ยแล้วไปกินในท้องนาระหว่างทำงานระหว่างมื้อนะครับซึ่งมันจะมีคาเฟอีนอยู่ในตัวใบเมี่ยงหรือใบชาเนี้ยมันทำให้รู้สึกกระปี้กระเปร่าเหมือนเราดื่มกาแฟแล้วเราจะมีความสดชื่นในระหว่างที่เราทำงานใช้แรงงานในช่วงกลางวันนะครับก็เอาใบเมี่ยงอันนี้นะครับบรรจุใส่ไหซองนะครับแล้วก็ปิดฝาอย่างดีเนี่ยแล้วก็ใส่รถไฟเอามาถวายนะครับให้กับพระวิมาดาที่วังสุสนันทาที่กรุงเทพนะครับจำนวนหลายหายมากนะครับพระวิมาดาก็เลยเอาใบเมี่ยงเนี่ยเอามาทำเป็นเมี่ยงลาวนะครับซึ่งเมี่ยงลาวเนี่ยมันก็จะมีความมันก็ต้นกำเนิดมาจากเมี่ยงทางเหนือนั่นแหละที่มันมาจากถั่วลิสงน้ำตาลปี๊บแล้วก็มีตัวมะพร้าวคั่วแต่จริตของชาววังนะครับท่านก็เลยทำให้มันมีความซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือใช้หมูสับกุ้งแห้งกากหมูนะครับหอมเจียวกระเทียมเจียวที่สำคัญคือต้องกลิ่นหอมจัดๆด้วยกลิ่นของขิงซอยนะครับให้หอมนำนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บนะครับผสมกันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแล้วก็เอาใบเมี่ยงที่ได้รับถวายมาจากเจ้าดาราเนี่ยเอามาแช่น้ำมะขามเปียกให้มีรสเปรี้ยวนะครับแล้วก็มาห่อแล้วก็เป็นเครื่องเสวยเครื่องว่างเสวยพร้อมกับข้าวตังปิ้งหรือข้าวตังทอดหรือข้าวเกรียบทอดก็ได้นะครับอันนั้นท่านก็เลยเอาใบเมี่ยงเนี่ยจากไหเนี่ยออกไปทำเป็นเครื่องเสวยอันนี้คือเมี่ยงลาวมันก็เลยเหลือไหเปล่าๆเยอะแยะเลยท่านก็เลยคิดว่าจะทำยังไงอยากประทานของกลับคืนให้กับเจ้าดาราท่านก็เลยให้ข้าหลวงเนี่ยไปหาซื้อปลาทูจากแถวตลาดแถวเทเวศเลยเนี่ยครับเอาปลาทูมาทั้งหมดเลยเพราะว่าจะนำไปถวายเจ้าดาราที่อยู่เชียงใหม่ซึ่งเชียงใหม่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีทะเลและมันห่างไกลก็เลยอยากจะให้ท่านได้เสวยของพวกของทะเลต่างๆก็เลยเอาปลาทูเนี่ยมาทอดนะครับอาจจะยังไม่ต้องกรอบมากทอดในระดับหนึ่งแล้วก็เอามาอัดใส่ไหใบเมี่ยงนั่นแหละที่เคยใส่เมี่ยงเนี่ยอัดให้แน่นเลยนะครับแนวตั้งเป็นแนวตั้งขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำมันหมูเนี่ยมาเจียวให้ร้อนนะครับให้หอมเลยแล้วก็เทลงไปในไหนะครับจนท่วมปลาทูที่เราทอดตั้งขึ้นเอาไว้ในไหพอใส่แล้วปุ๊บพอมันเย็นนะครับผิวหนังมันก็จะเริ่มกรอบนิดๆแล้วเราก็เอาฝาปิดแล้วก็ยาด้วยซีเมนต์นะครับแล้วก็เอาผ้าผูกประทับด้วยคลั่งผูกเชือกประทับด้วยคลั่งแล้วก็เอาไหปลาทูเหล่านี้ประทานกลับใส่รถไฟไปประทานให้กับเจ้าดาราที่เชียงใหม่อันนี้ก็ทำให้เจ้าดาราได้เอามาทอดใหม่อีกครั้งหนึ่งกระทอปูนซีเมนต์ที่ยาไว้ออกแล้วก็แบ่งขึ้นมาแล้วก็มาทอดอีกครั้งหนึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันในราชสำนักของพระภรรยาเจ้าสองพระองค์ซึ่งก็น่ารักมากที่องค์นึงก็เอาใบเมี่ยงมาถวายอีกองค์นึงก็นำปลาทูที่อยู่ใกล้ๆตัวเองเนี่ยเอาขึ้นไปประทานให้กลับทางยังภาคเหนือก็แสดงถึงสัมพันธภาพที่งดงามน่ารักมากครับค่ะ
ังแล้วก็นึกภาพตามกำลังจินตนาการอยู่เลยว่าโอ้โหแต่ละอย่างที่กระบวนการที่เขากำลังทำแล้วก็เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับใช่แล้วนอกจากนี้นะคะเราก็จะได้เห็นถึงประวัติศาสตร์สมัยก่อนว่าวิธีการส่งปลาทูจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่เนี่ยเขาทำอย่างไรทุกวันนี้เราก็จะเห็นยุคที่ทุกอย่างมันเต็มไปด้วยเทคโนโลยีมันง่ายเนาะใส่ฟีดอะไรไปมันก็ไม่น่าจะยุ่งยากลำบากแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องมีกระบวนการมีกรรมวิธีที่ในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของเขานะคะอันนี้ก็คืออาหารอาหารคือชีวิตตอนที่2แล้วค่ะคุณผู้ชมใครที่อยากจะติดตามสำหรับสารคดีพิเศษปลายจวักตอนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีให้ได้ติดตามกันด้วยกับอาหารคือชีวิตตอนที่1นะจะพูดคุยกับเชฟบุ๊กใช่เชฟบุ๊กเนี่ยเขาทำอาหารเขาเดินทางไปหลายที่เนาะทั่วประเทศของเราเลยก็จะเจออาหารแปลกๆหรืออาหารที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่ก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันค่ะว่าอาหารแต่ละที่เนี่ยมีความแปลกแล้วมีความเขาเรียกว่าน่าสนใจอย่างไรต้องไปติดตามกันนะคะกับสารคดีพิเศษปลายจวักนั่นเองค่ะและสัปดาห์หน้าครับพลาดไม่ได้เลยนะครับชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามพอดคาสต์อินเทอร์วิวในสัปดาห์หน้าจะมาชวนคุยกับทีมงานสารคดีสื่อเสียงปลายจวักนี่แหละครับจะมาเล่าถึงเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้ติดตามกันนะครับจากละครสู่สารคดีสื่อเสียงจะเป็นอย่างไรจะเล่าออกมาให้เห็นภาพอย่างไรดีนี่ถือว่าเป็นโจทย์ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าสนใจแน่นอนนะครับเรามีเรียกได้ว่าเป็นราชบัณฑิตนะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของอาหารรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารนะครับที่จะมาบอกเล่าว่าอาหารที่มาแต่ละอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้นะครับในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่26ตุลาคมนี้นะครับ10โมงเช้าแล้วก็2ทุ่มในรายการพอดคาสต์รีวิวของเรานั่นเองครับค่ะไปต่อกันที่รายการโรงหมอกันบ้างค่ะสัปดาห์นี้ไม่ได้มีตัวอย่างมาให้ได้ติดตามรับฟังกันแต่ว่าเรามีมานำเสนอนะคะ7วัน7โรค7อย่างเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันจันทร์เราจะพาไปติดตามเรื่องของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีความสุขในยุค New Normal จะเป็นอย่างไรต้องติดตามกับจันทร์นี้นะคะส่วนวันอังคารจะเป็นเรื่องของการบำบัดความเศร้าจากการฟังเสียงของตัวเองอันนี้น่าสนใจคุณเสียงของเรามันสามารถบำบัดความเศร้าได้อย่างไรต้องติดตามกันนะคะวันพุธนี้นะครับใครที่อยากรู้ว่าเรื่องของสุขภาพฟันแล้วก็สุขภาพในช่องปากนะครับจะมาคุยกับหมอณเจ้าของแฟนเพจใกล้หมอฟันนั่นเองนะครับพูดถึงเลือดออกตอนแปลงฟันเนี่ยบอกอะไรกับเราได้บ้างบางคนชอบมองข้ามไปอาจจะคิดว่าอุ๊ยแปลงแรงไปแปลงผิดหรือเปล่าอย่างนี้นะครับจริงๆมีอาการหลายอย่างที่ผมบอกเหมือนกันนะครับเลือดออกเป็นอะไรได้บ้างติดตามได้ในวันพุธนี้นะครับข้ามไปวันเสาร์กันบ้างครับเรื่องของจิตวิทยานะครับวิธีเอาชนะความกลัวลดความตื่นเต้นแล้วก็คลายความกังวลในทุกสถานการณ์เชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยเจอหลายอย่างเหมือนกันนะใช่ไม่รู้ว่าเราจะจัดการอย่างไรดีนะครับวันเสาร์นี้ติดตามได้กับโรงหมอเรื่องของการวิธีเอาชนะความกลัวนั่นเองครับก็สามารถติดตามได้จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะ7วัน7โรคติดตามกับคุณหมอได้นะคะมากันที่รายการหน้าต่างโลกกันบ้างครับอย่างที่เราบอกไปดูเรื่องของน้องแมวกันบ้างน้องแมวน่ารักน่ารักใครเป็นทาสแมวยกมือขึ้นบ้างครับไม่เห็นเหมือนกันคุณต้องยกสิใครจะยกด้วยเหรอให้คุณผู้ชมยกไงน้องแมวนี่แหละครับแต่ว่าวันนี้จะมาเชื่อมโยงกับเรื่องของโควิด-19 กันสักหน่อยนะครับที่ตอนนี้สถานการณ์ก็น่าเป็นห่วงอยู่ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน่าเป็นห่วงอยู่ตอนนี้ก็แตะเลข40ล้านไปแล้วนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่นอกจากคนเราแล้วนะครับที่มีโอกาสที่จะเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 แล้วปรากฏว่าทีมนักวิจัยในจีนนะครับเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับน้องแมวเอาน้องแมวประมาณ100ตัวเนี่ยนะครับไปทำการวิจัยเกี่ยวกับโควิด-19 เพื่อที่จะหาเชื้อครับปรากฏว่าร้อยละ15ครับมีภูมิคุ้มกันของโควิด-19 ก็เท่ากับว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วนะครับจะไปติดตามรายละเอียดกับการทดลองนี้นะครับจากรายการหน้าต่างโลกกันครับมันมีผลการวิจัยจากที่อู่ฮั่นที่ประเทศจีนซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นนะของวิกฤตโควิด-19 เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบรรดาแมวๆที่เราเลี้ยงๆกันอยู่เนี่ยอาจจะมีแมวที่ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าที่เราคิดกันไว้นะอาจจะมากถึง 15% ด้วยกันเนื่องจากว่าผู้เชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยในอู่ฮั่นเนี่ยเขาไปเก็บตัวอย่าง
เลือดมาจากบรรดาแมวเนี่ยมากกว่า100ตัวตีซะว่าประมาณ100ตัวเป็นกลุ่มตัวอย่างเก็บตัวอย่างมาช่วงประมาณเดือนมกราคมถึงมีนาคมที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่การระบาดในจีนก็ไม่ใช่เล่นๆนะคะกำลังรุนแรงมากเลยทีเดียวก่อนที่มันจะไปถึงฝั่งยุโรปแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยแล้วจากตัวอย่างที่เก็บมาเนี่ยพบว่าในเลือดของแมวนะมีแอนติบอดีของโควิด-19 หรือว่าสารภูมิต้านทานประมาณ 15% ด้วยกันการที่ในเลือดมีสารภูมิต้านทานแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นๆอาจจะเคยเจอกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มาแล้วทีนี้ถ้าเป็นไปตามนี้จริงก็แสดงว่าจำนวนอัตราการติดเชื้อเนี่ยแมวที่ติดเชื้อเนี่ยจะคิดเป็นอัตราส่วนมากกว่าจำนวนคนที่อยู่ในลอนดอนที่ติดโควิด-19 งงกับการเปรียบเทียบไหมเขาจะบอกว่าในอู่ฮั่นที่เขาทดลองมาเนี่ยเขาเจอแมวติดเชื้อ 15% แต่ที่ลอนดอนอัตราส่วนคนที่ติดโควิด-19 อ่ะมี 13% คือแมวที่อู่ฮั่นที่ทดลองมาเนี่ยติดเชื้อมากกว่าคนในลอนดอนซะอีกนี่คืองานวิจัยเขาเปรียบให้ฟังไม่ไปเปรียบกับคนจีนนะฮะไม่ไปเปรียบกับคนจีนล่ะตัวเลขเยอะอาจจะเปรียบแล้วไม่ตื่นเต้นหรือเปล่า13-15ไงใช่ไหมหมายถึงว่าประชากรเขาเยอะเลขเปอร์เซ็นต์มันอาจจะต่ำเนาะแล้วก็แมวที่เขาเจอแอนติบอดีเหล่านี้ต้องบอกว่าสารภูมิต้านทานที่เจอเนี่ยมันจะมีชนิดของโปรตีนอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโปรตีนที่เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายสร้างภูมิต้านทานเนี่ยคือเอาง่ายๆสะท้อนให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยจัดการกับการติดเชื้อได้สำเร็จก็คือสู้กับโควิด-19 ได้แล้วก็ชนะถูกต้องซึ่งก็น่าจะเป็นผลสืบเนื่องมาว่าแมวเลยไม่ได้เป็นอะไรน่าสนใจเนาะว่าติดเชื้อไปแล้วแต่ว่าไม่ได้แสดงอาการอะไรแต่ว่ามันน่าห่วงตรงที่ว่าพอติดเชื้อแล้วพอไม่แสดงอาการแล้วก็มีภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะนำไปติดสู่คนหรือเปล่าแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องหาคำตอบเนาะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราก็ระวังคนสู่คนแล้วพอพบว่ามันมีเชื้อในสัตว์แล้วเนี่ยสัตว์จะสามารถนำเชื้อมาสู่คนได้หรือไม่หลายคนก็เป็นทาสแมวไงคะคอเคลียร์กันใหญ่เลยถ้าติดเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงสูงเหมือนกันเนาะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของงานวิจัยนะครับที่ต้องศึกษาต่อไปเพราะมีหลายเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19นะที่เรายังไม่รู้ก็มีอีกมากมายแล้วก็ทีมนักวิจัยก็กำลังหาคำตอบในห้องทดลองกันอยู่นะครับมากันที่อีกเรื่องนึงครับรายการใหม่ของไทย PBS Podcast พาไปคุยกับผู้ดำเนินรายการกันบ้างนะครับกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาครับวันนี้มีเรื่องมาฝากกันไปคุยกับหมอบัญชากันนะครับกับ What's New ครับสวัสดีครับเที่ยวกันทั้งทีเนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวแบบให้ได้เรื่องไปมีเรื่องไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จัดรายการเที่ยวมีเรื่องกับผมกับหมอบัญชาในรอบนี้จะเน้นการไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วเก็บเกี่ยวประเด็นเรื่องราวที่เอามาใช้ได้ในชีวิตจึงอยากจะเชิญชวนให้ติดตามนะครับโดยจะไปมันทั้งทั่วไทยไปทั้งทั่วประเทศและที่สำคัญก็คือไปแล้วเอามาอยู่ในจิตในใจของเราเป็นการเที่ยวที่ได้เรื่องผ่านการมีเรื่องจากการเที่ยวครับนี่แหละครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาชวนติดตามได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะครับก็จะมาแนะนำกันก็จะชวนผู้ดำเนินรายการมาบอกเล่าว่ารายการน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนะครับไปกันที่ช่วงพอดแคสต์อินเทอร์วิวกันบ้างครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับไทย PBS World Podcast เป็นอีกหนึ่งรายการใหม่ที่ชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับกับเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญต่อโลกนะครับที่มาขับเคลื่อนในด้านต่างๆนะครับวันนี้จะชวนไปคุยเบื้องลึกเบื้องหลังกันนะครับกับคุณณัฐฐาโกมลวาทินกับพอดแคสต์อินเทอร์วิวครับอ
Podcast Interview เรายังคงพาคุณผู้ชมมาติดตามรายการใหม่จากไทย PBS Podcast กันตลอดทั้งเดือนตุลาคมไปจนถึงพฤศจิกายนนี้นะครับวันนี้จะมาทำความรู้จักกับไทย PBS World Podcast นะครับรายการใหม่ของไทย PBS Podcast ที่เราจะมาทำความรู้จักกันครับวันนี้อยู่กับคุณณัฐฐาโกมลวาทินผู้อำนวยการศูนย์ไทย PBS World แล้วก็ผู้ประกาศไทย PBS นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามถึงไทย PBS World ก่อนนะครับเราจะเห็นการนำเสนอข่าวสารในภาคภาษาอังกฤษโดยหลักๆแล้วไทย PBS World มีภารกิจในการนำเสนอข่าวสารในมิติไหนบ้างครับค่ะก็เสมือนกับเป็นพันธกิจใหม่ของสื่อสาธารณะอย่างไทย PBS นะคะที่ว่าต้องการจะทำให้เห็นว่าเราทำหน้าที่ในความเป็นสื่อสาธารณะที่นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็กระจายไปให้คนในระดับประเทศในระดับภูมิภาคระดับโลกได้เห็นประเทศไทยไทย PBS World ก็เสมือนกับเป็นหน้าด่านในการสะท้อนความเป็นประเทศไทยให้คนทั่วโลกได้รับรู้อย่างมอตโต้ของเรานะคะคำขวัญของเราก็คือไทย PBS World We Bring Thailand to the World ก็คือเรานำประเทศไทยไปสู่เวทีโลกเพื่อที่จะให้เห็นภาพว่านี่คือพันธกิจสำคัญของเรานะคะก็เสมือนกับเป็นการต่อยอดงานข่าวรายการสารคดีของไทย PBSแต่ว่าเรานำเสนอเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเพื่อที่จะให้คนต่างชาติเนี่ยเข้าใจประเทศไทยสถานการณ์ในไทยในเบื้องลึกแล้วก็รอบด้านมากขึ้นค่ะโดยหลักๆตอนนี้จะติดตามไทย PBS World ได้ช่องทางไหนบ้างครับจริงๆแล้วก็หลายช่องทางนะคะช่องทางหลักก็คือออนไลน์แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นรายการวิเคราะห์ข่าวทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะทางออนไลน์ก็ไปดูกันได้เลยนะคะที่ไทย PBS World Facebook YouTube Twitter ด้วยนะคะแล้วบางส่วนของเนื้อหาเนี่ยค่ะก็จะไปปรากฏในหน้าจอของช่องไทย PBS ด้วยก็จะไปอยู่ในรายการที่นี่ไทย PBS ข่าวเจาะย่อโลกก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามที่จะนำเสนอให้ครบรอบด้านทุกๆแพลตฟอร์มรวมถึงรายการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศเป็นภาษาไทยก็จะมีปรากฏในรายการทีวีช่วงเช้าในรายการทันโลกด้วยค่ะครับทีนี้จากออนไลน์ตอนนี้ขยับขยายมาสู่สื่อเสียงกันบ้างนะครับมาในรูปแบบพอดคาสต์กันบ้างทีนี้ความท้าทายในการนำเสนอด้านสื่อเสียงมีความแตกต่างจากที่เรานำเสนอในทีวีแล้วก็ช่องทางออนไลน์อย่างไรบ้างครับจริงๆก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าสื่อเสียงนี่มีเสน่ห์อย่างมากเลยทำให้คนดูจะรู้สึกใกล้ชิดแล้วก็เล่าเรื่องรับฟังเรื่องโดยที่ไม่ต้องไปสนใจเรื่องของภาพจะเน้นเรื่องของเสียงเป็นหลักไทย PBS World ก็กำลังมีซีรีส์ใหม่นะคะนำเสนอเกี่ยวกับความเป็นผู้นำในระดับโลกแต่ว่าเป็นผู้นำกลุ่มคนอายุรุ่นหนุ่มสาวกลุ่มคนอายุน้อยๆซึ่งตรงนี้เป็นความตั้งใจของทีมงานนะคะดิฉันก็เปิดโอกาสให้ทีมงานของไทย PBS World ได้เลือกเลยนะคะเป็นความสมัครใจเลยว่าใครอยากจะศึกษาชีวิตของผู้นำในมิติที่เขามองว่าเป็นผู้นำแล้วก็นำมาเล่าผ่านเสียงผ่านคลิปต่างๆที่ผู้นำเหล่านั้นสนใจค่ะก็เป็นความตั้งใจว่าอยากที่จะให้คนดูที่เป็นคนฟังที่เป็นคนไทยเนี่ยได้รู้จักคนที่ถือว่าเป็น opinion leader หรือว่า leader ในหลากหลายวงการในต่างประเทศในระดับโลกแล้วก็สะท้อนกลับเข้ามาอย่างประเทศไทยด้วยค่ะครับเป็นซีรีส์ Young Leaders ที่ตอนนี้ออกอากาศไปแล้ว2ตอนนะครับที่คุยกันเข้าสู่ตอนที่3แล้วผ่านไป2คนแรกที่ไปทำความรู้จักกันก็คือเกรตาทุนเบิร์กนะครับคนนี้ก็มีชื่อเสียงแล้วก็ทุกคนน่าจะทราบกันดีเรื่องของการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับใช่ค่ะคือมีความโดดเด่นอย่างมากเพราะว่าเกรตาทุนเบิร์กเนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวชาวสวีเดนปัจจุบันเนี่ยอายุ17 18ปีนะคะแต่ว่าเขาเคลื่อนไหวมายาวนานเหมือนกับว่ามันเป็นประเด็นที่กระแทกชีวิตเขาจริงๆแล้วก็ตั้งคำถามกับเรื่องสิ่งแวดล้อม คนทั่วโลกก็อาจจะเข้าใจหรือว่าได้รับรู้เกรตาทันเบิร์กในระดับหนึ่ง แต่พอมาฟังผ่านพรีเซนเตอร์ของไทย PBS World ก็จะเป็นการเล่าผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะมองเกรตาทันเบิร์กก็อาจจะได้อีกหนึ่งอรรถรสในความพยายามเข้าใจนักเคลื่อนไหวคนนี้ที่กำลังปลุกกระแสใหคนรุ่นหนุ่มสาวทั้งโลกเนี่ยหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมประเด็นทางสังคมแล้วก็มองอะไรที่ไกลออกไปจากตัวเองออกไปครับมีใครที่โดดเด่นแล้วก็ถูกเลือกมานำเสนอในซีรีส์ชุด Young Leaders บ้างครับจริงๆดิฉันดูรายชื่อแล้วก็รู้สึกว่าน่าดูน่าฟังมากนะคะเพราะว่าเป็นการเลือกของทีมงานจากลีดเดอร์ในหลากหลายวงการอย่างปาร์คยอนมีเนี่ยซึ่งเป็นคนที่หลบหนีออกมาจากเกาหลีเหนือเป็นผู้หญิงแล้วต้องเผชิญความทุกข์ยากในแง่ของชีวิตครอบครัวแล้วก็ต้องถูกดึงเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์แล้วเป็นคนเกาหลีเหนือซึ่งก็เจอสภาพที่กดดันภายในประเทศตัวเองแต่ว่าตอนหลังก็ผ่านเส้นทางการหลบหนีที่ยากลำบาก
ในที่สุดมาปักหลักอยู่ได้ที่เกาหลีใต้นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้คนไทยได้เห็นว่าจะคนคนหนึ่งที่เจอข้อจำกัดต่างๆในชีวิตเขาเอาชนะอุปสรรคต่างๆอย่างไรแรงมุ่งมั่นแรงบันดาลใจของเขานี่คืออะไรนอกจากนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิทธิมนุษยชนก็มีผู้นำทางการเมืองอย่างซันนามารินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์คนนี้ก็มีความโดดเด่นมากนะคะเป็นผู้นำผู้หญิงอายุน้อยที่สุดในโลกอายุ34ปีขึ้นเป็นผู้นำประเทศอย่างฟินแลนด์แล้วก็ผ่านเส้นทางการต่อสู้ทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัววงการการเมืองที่เต็มไปด้วยความขับเคี่ยวแต่ว่าก็ฝ่าด่านขึ้นมาเป็นผู้นำหญิงแล้วก็อายุยังน้อยวงการอื่นๆก็มีวงการบันเทิงอย่างเอมม่าวัตสันบิลลี่เอลลิชนะคะเอมม่าวัตสันนี่เอ่ยมาหลายๆท่านก็คงจะรู้จักกันดีจากบทเฮอร์ไมโอนี่จากแฮร์รี่พอตเตอร์ผู้คนก็หลงรักเธอมากแต่พอเริ่มเป็นสาวเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาก็หันมาเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายความเท่าเทียมของเพศสภาพผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็ได้กลายไปเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ก็ได้ทำให้เรื่องนี้อยู่ในความสนใจของผู้หญิงอายุน้อยทั่วโลกนะคะซึ่งดิฉันก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งคุณูปการที่เกิดขึ้นจากดาราผู้หญิงที่เต็มไปด้วยมันสมองคนนี้อีกหนึ่งคนที่น่าสนใจก็คือนักร้องบิลลี่เอลลิชซึ่งได้รับรางวัลมากมายนะคะในเวทีระดับโลกแล้วก็อายุยังน้อยอายุ18ปีแต่ว่าก็มีความนอกจากความเก่งกาจในเรื่องของเพลงแล้วก็ยังออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องการเมืองพยายามปลุกให้คนรุ่นใหม่ในสังคมสหรัฐหันมาสนใจการเมืองมากขึ้นแล้วก็คล้ายๆกับว่ามีความสามารถในแง่การตั้งคำถามต่อระบบสังคมซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเนื้อหาที่น่ารับฟังนะคะสำหรับความเป็นยังลีดเดอร์เกิดขึ้นในหลากหลายวงการแต่ว่าบุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เจอความยากลำบากในชีวิตประจำวันในชีวิตครอบครัวแล้วก็ถ่ายทอดออกมาผ่านความมุ่งมั่นของตัวเองจนมายืนอยู่แถวหน้าในแต่ละวงการค่ะจะเห็นได้ว่าจุดร่วมที่สถานการณ์เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับก็คือคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมทั้งในสังคมไทยเองแล้วก็ในสังคมโลกเองคุณณฐาได้เห็นความเคลื่อนไหวของพวกเขาเหล่านี้มีความสำคัญยังไงบ้างครับกำลังเป็นพลวัตใหม่สำหรับระดับโลกเลยนะคะกำลังเปลี่ยนภูมิทัศน์ของ global politics การเมืองในระดับโลกเลยเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปช่วง10ปีหรือว่า20ปีก่อนหน้านี้คนที่กำลังเติบโตขึ้นมาก็อาจจะรู้สึกว่าบริบทของสังคมก็จะเป็นไปตามเส้นทางเรียนหนังสือให้จบไต่เต้าทำงานอย่างอุตสาหะทำงานหนักๆไปเรื่อยๆเมื่อถึงวันหนึ่งก็จะได้รับการโปรโมทขึ้นมาอยู่ระดับผู้บริหารแต่หมายความว่าอายุอาจจะต้องผ่านไปเข้าสู่วัย40ปี50ปีแล้วก็ได้แล้วก็อาจจะไม่กล้าที่แสดงความคิดเห็นหรือว่าความเป็นตัวของตัวเองมากนักแต่ว่ายุคนี้พอได้เห็นกลุ่มหลังเจน X นะคะกลุ่มเจน Z แล้วก็มิลเลนเนียลก็จะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นประกอบกับโลกอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียซึ่งผลักให้คนเหล่านี้มีความคุ้นชินกับการแสดงออกทั้งในเชิงความคิดการถกเถียงทางความคิดในโลกโซเชียลมีเดียค่ะทำให้เขากล้าตั้งคำถามกับปรากฏการณ์ต่างๆความเป็นไปในสังคมแรงกดดันต่างๆที่คนรุ่นก่อนอาจจะตั้งคำถามแต่ไม่กล้าคิดหรือว่าไม่กล้าพูดตรงนี้แหละค่ะเป็นความแตกต่างของกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเสียงของพวกเขาก็จะดังขึ้นเรื่อยๆด้านหนึ่งก็ดีเพราะว่าทำให้คนกล้าแสดงออกกล้าตั้งคำถามมีความคิดในเชิงวิพากษ์แต่คำถามใหญ่ก็คืออย่างที่สังคมไทยเองก็กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะคะว่าแล้วจะอยู่ร่วมกันระหว่างคนต่างรุ่นได้อย่างไรตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์เจน X เจน Z มิลเลนเนียลซึ่งคนเหล่านี้ก็ยังมีอายุอยู่ในสังคมตรงนี้แหละค่ะน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ทั้งในแง่การเมืองระดับโลกการเมืองเชิงอัตลักษณ์แล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่มองกลับมายังสังคมไทยก็เป็นโจทย์ใหญ่เช่นเดียวกันถ้ามองซีรีส์ชุดนี้เป็นบทเรียนล่ะครับคุณณฐาจากการทำหน้าที่จากการเคลื่อนไหวของทุกคนที่ได้นำเสนอภายในไทย PBS World Podcast ชุดนี้นะครับเป็นบทเรียนอย่างไรบ้างที่เราจะได้เรียนรู้จากพวกเขาครับก็เรียนรู้ได้นะคะว่ากลุ่มคนรุ่นหนุ่มสาวมีประสบการณ์เป็นความกดดันที่เกิดขึ้นในชีวิตตัวเองแต่ว่ามีความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้เพราะว่าถ้าฟังเรื่องจากชีวิตแต่ละคนเนี่ยก็จะเห็นว่าต้องมีปัญหาในระดับบุคคลแน่นอนแต่ว่าก็เอาชนะข้อจำกัดต่างๆแล้วเป็นการลงมือทำคือเห็นปัญหาในเชิงโครงสร้างเห็นสถานการณ์จริงแต่ว่าก็ไม่ยอม
แล้วก็ออกมาเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนต่างๆได้บ้างไม่ได้บ้างมีคนเดินตามบ้างไม่มีคนเดินตามบ้างแต่ว่าคนเหล่านี้ที่นำมานำเสนอเรื่องราวในพอดคาสต์นะคะก็เห็นได้ว่าเริ่มจากตัวเขาเองก่อนมีความมุ่งมั่นแล้วก็เดินหน้าไปตามเส้นทางตามความเชื่อมั่นของตัวเองแล้วก็จะมีคนมาเดินตามหรือว่ามีคนเห็นเป็นตัวอย่างก็จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆก็โดยรวมดิฉันก็คิดว่าเมื่อเจอปัญหาไม่ควรจะบ่นอย่างเดียวหรือว่าเอาแต่เรียกร้องว่าคนอื่นต้องเปลี่ยนคือควรจะต้องเปลี่ยนจากตัวคุณเองก่อนแล้วก็พยายามขับเคลื่อนด้วยตัวเองถึงแม้จะเจออุปสรรคเจออะไรก็ต้องลุยต่อไปนะคะแล้วพอถึงจุดนึงเนี่ยคนก็จะเข้าใจแล้วก็อาจจะมาเดินตามความฝันของคุณแล้วก็ทำให้ empower ส่งเสริมพลังซึ่งกันและกันครับนี่เป็นเรื่องราวของ Thai PBS World Podcast ที่ชวนติดตามกันนะครับอีกเรื่องนึงที่ไม่พลาดไม่ได้ครับคุณณฐาในช่วงนี้การเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาเป็นสมรภูมิที่เข้มข้นมากๆในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะใกล้วันที่3พฤศจิกายนนี้แล้วอะไรที่เราต้องจับตาในการเลือกตั้งในครั้งนี้บ้างครับน่าสนุกมากนะคะว่าแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดีในสมัยที่2หรือไม่หลังจากที่เราเห็นผู้นำสหรัฐท่านนี้ทำงานมา4ปีเต็มก็เป็นการขับเคี่ยวครั้งสำคัญท่ามกลางโจทย์ที่เกิดขึ้นมากมายในสหรัฐเรื่องโควิด-19 ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำคนรุ่นใหม่ไม่มีงานทำปัญหาเรื่องเชื้อชาติสีผิวคล้ายๆกับเป็นระเบิดเวลาที่กำลังจ่อสังคมสหรัฐอยู่นะคะแล้วคนไทยก็ควรจะต้องติดตามเพราะว่าไม่ว่าสหรัฐใครจะเป็นผู้นำคนใหม่นโยบายของสหรัฐก็จะเกี่ยวข้องกับการเมืองในระดับภูมิภาคแล้วก็จะส่งผลถึงไทยอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะได้เป็นต่อเขาก็จะต้องเน้นเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจหรือถ้าโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตเข้ามาก็อาจจะมาเน้นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแรงเหวี่ยงกลับมาอย่างประเทศไทยว่าแล้วเราจะวางจุดยืนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนไทยเนี่ยก็ต้องสนใจไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้นำสหรัฐคนใหม่จะเกี่ยวกับทั้งในแง่ความเป็นประเทศสหรัฐในเวทีโลกนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐกับจีนกับภูมิภาคกับอาเซียนแล้วไทยเองก็ต้องตั้งหลักให้ดีว่าจะวางจุดยืนหรือว่าจะวางความสัมพันธ์ของไทยอย่างไรนะคะง่ายๆเลยก็คือแล้วไทยจะวางตัวอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐและจีนเนี่ยตึงเครียดต่อกันอันนั้นก็เป็นโจทย์ใหญ่สำคัญโจทย์หนึ่งแต่ที่แน่ๆเลยถ้าจะดูให้สนุกก็คือต้องไปดูวันที่3พฤศจิกายนลงคะแนนวันนั้นซึ่งจะมีการลงคะแนนทางไปรษณีย์กันมากผลก็อาจจะไม่รู้ทันทีค่ะก็คงจะต้องรอเวลาแล้วอาจจะเป็นการนับคะแนนที่ผลการเลือกตั้งไม่ขาดก็คงจะต้องรอกันท่ามกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นตัวอย่างให้กับประเทศในโลกใบนี้ว่าต้นแบบความเป็นประชาธิปไตยอย่างสหรัฐถ้าเจอปัญหาเจอแรงกดดันต่างๆเจอสถานการณ์ที่ไม่ชัดหรือว่าคลุมเครือเนี่ยประเทศนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรครับเรียกได้ว่าติดตามจนถึงหยดสุดท้ายเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะกับเป็นสถานการณ์โลกที่ต้องน่าจับตามองแล้วก็ฝากคุณผู้ชมติดตามเรื่องราวของ Thai PBS World Podcast กันด้วยนะครับเรื่องราวของซีรีส์ชุด Young Leaders นะครับกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามตลอดทั้งปลายเดือนปลายปีนี้นะครับติดตามกันได้ทาง Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณณฐามากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะติดตามกันได้กับ Thai PBS World Podcast นะครับและตอนล่าสุดที่ผ่านมาเพิ่งออกอากาศไปครับจะพาไปทำความรู้จักกับชายคนหนึ่งครับพี่หมิวที่เขามีความฝัน อยากจะทำคลิปวิดีโอ1นาทีลง YouTube ลงช่องทางต่างๆ 1,000 วันทำติดต่อกันทำให้ได้ 1,000 วันยากมากเลยนะครับคนนี้คือเนี่ยแหละครับยูเซทัสซินครับยูเซทัสซินนะครับหรือว่าเจ้าของ Channel Nas Daily นั่นเองหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ Nas Daily ก็คือไม่มีใครรู้จักชื่อจริงของเขาแล้วเรียก Nas Daily ไปแล้วนะครับเพราะเคยมาไทยด้วยพี่หมิวทำคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยบอกว่าไทยเนี่ยเป็นเมืองที่ค่าครองชีพถูกเมืองหนึ่งแล้วเขาก็บอกเล่าเรื่องนี้ภายใน1นาทีนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวก็บอกเล่าเรื่องราวเขาไปหลายประเทศแล้วนะครับอย่างไปจีนอย่างไปประเทศแรกที่เขาไปเนี่ยก็คือเคนยาค่ะจริงๆเนี่ยเขาเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดังเลยนะเรียนด้านวิศวกรรมเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศการบินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไปทำงานให้กับบริษัทเรื่องของเทคโนโลยี
บริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ๆยังไงก็ไม่รู้รู้สึกว่ามันรู้สึกไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เขาก็เลยอยากจะตามฝันนี่แหละครับก็เลยออกเดินทางทำคลิปวิดีโอ1นาที1,000 วันตอนนี้เขาทำสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ยังไม่หยุดที่จะเดินหน้าทำงานต่อไปก็ยังมีคลิปวิดีโอให้ได้ติดตามกันอยู่ครับก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจให้เขาลุกขึ้นมาทำคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ทำต่อเนื่องถึง 1,000 วันก็ต้องติดตามเรื่องราวของเขากันนะคะนอกจากนี้ไทย PBS Podcast ยังมีอีกหลายรายการให้ได้ติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเดินเล่าเอาเรื่องนะคะหรือว่าจะเป็นรายการภูมิคุ้มกันรายการห้องเรียนฟ้ากว้างแล้วก็รายการพิกัดเพศนะคะที่ให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันมีหลากหลายแง่มุมหลากหลายประเด็นทางสังคมเลยที่คุณสามารถรับฟังเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นั่นเองค่ะรวมถึงแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็พอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับค้นหาคำว่าไทย PBS Podcast กด Subscribe กดติดตามไว้นะครับมีหลายรายการที่คอยอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับทั้งหมดนี้คือพอดแคสต์รีวิวในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกวันจันทร์เวลา 10:00 นและเจอกันอีกครั้งหนึ่ง 20:00 นะครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์ครับมิวอัยดาสนศรีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดินเล่าเอาเรื่องนะครับผมก็จะพูดถึงประสบการณ์การเดินทางของผมที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศประเทศจีนนะครับผมซึ่งผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปในที่ต่างๆมากมายทั่วโลกนะครับผมจะมีคีย์เวิร์ดอยู่2คำคือคำว่าเดินเล่ากับคำว่าเอาเรื่องคือเหมือนกับว่าเราเดินไปเล่าไปชิลๆสุดท้ายแล้วเราก็จะมีเรื่องราวที่เป็นแง่คิดที่เป็นมุมมองต่างๆที่ตกผลึกได้จากการท่องเที่ยวในครั้งนั้นๆครับติดตามรายการเดินเล่าเอาเรื่องกับผมสวงสิทธิสมานนะครับได้ทางช่องทางไทย PBS Podcast ก็ฝากด้วยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้โอ้โหไปไหนก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะคะฝนตกตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศมาดูข่าวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกันหน่อยนะคะเพราะว่าในวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปดูโครงการระดับใหญ่ระดับโลกเลยค่ะที่มีการลงนามกันถึง8ประเทศร่วมมือกับทาง NASA ในโครงการที่ชื่อว่า Artemis Accords นะคะที่เดินหน้าไปสำรวจโครงการในอวกาศแล้วก็เดินหน้าไปสำรวจทรัพยากรในดวงจันทร์ด้วยค่ะคาดการณ์นะคะว่าโครงการArtemis นี้ค่ะจะส่งคนเนี่ยขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์อีกรอบหนึ่งในช่วงประมาณ4ปีข้างหน้าด้วยค่ะทั้ง8ประเทศที่ว่านี้นะคะประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาอิตาลีญี่ปุ่นลักเซมเบิร์กสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสหราชอาณาจักรค่ะถือว่าเป็นประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง Artemis Accords ของ NASA เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันนะคะในการไปสำรวจอวกาศอย่างปลอดภัยและนำมนุษย์เดินทางไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเขาบอกว่า NASA เองเนี่ยเปิดเผยว่าเตรียมจะส่งมนุษย์เนี่ยขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งในปี2567หรืออีกประมาณ4ปีข้างหน้านี้เองค่ะและอยู่กันต่อที่ดวงจันทร์นะคะที่เขามีผลการศึกษาใหม่ค่ะที่ชี้ว่าดวงจันทร์บริวารของโลกเราค่ะเกิดจากการชนกันของวัตถุในอวกาศและดวงจันทร์เองนะคะก็ยังได้นำเอาชั้นบรรยากาศประมาณ 10-60% ของโลกไปอีกด้วยค่ะมาฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะในรายการ Science and Tech Weekly Update ค่ะฟังได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือจะรับฟังผ่านทางพอดแคสต์ของ Thai PBS ที่อยู่ข้างล่างนี้ก็ได้นะคะและมาติดตามเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Science and Tech Weekly Update ค่ะช่วงนี้ลาไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงจากพอดแคสต์ของ Thai PBS ค่ะ